สวัสดีครับมีเสียงตี๊ดยาวทำอะไรไม่ได้คอมีแมชชีนรุ่น ET1861การซ่อมต้องใส่รองเท้านะครับเพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้นี่ก็จะเป็นคอมอีแมชชีนรุ่น ET1861ทำเกิดเสียงอะไรอาการก็คือมีเสียงตี๊ดยาวทำอะไรไม่ได้วันนี้ก่อนยังไงแต่พาด้วยขั้นตอนการตรวจซ่อมก็ให้ดึงปลั๊กออกครับอันนี้จะเป็นที่แรมมันหลุดมันเคลื่อนนิดเดียวนะครับมองดูก็ไม่รู้นะครับเราจะต้องทำการนี่ผมจะดึงแรมออกมาแล้วเสียบเข้าไปให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งมีเสียงตี๊ดยาวนะครับในกรณีไม่มีแรมมันจะเสียงตี๊ดยาวอย่างนี้หรือใส่แรมไปแล้วหรือใส่แรมเข้าไปแล้วแต่ใส่ไม่แน่นมันก็จะเกิดอาการนี้ได้เนื่องจาก CPU เวลาเปิดเครื่องขึ้นมา CPU จะทำการสื่อสารกับแรมซึ่งจะเป็นแรมจะเป็นที่พักข้อมูลชั่วคราวเมื่อปิดไฟไปแรมก็จะข้อมูลในแรมก็จะหายไปนั่นเองครับเมื่อเสียบเข้ามาใหม่เมื่อเราใส่แรมเข้าไปใหม่สายเข้าล็อกมันก็จะไม่เกิดอาการตี๊ดยาวอีกต่อไปครับอาการนี้ชอบเป็นตอนที่เราขนย้ายคอมนะครับมีการกระแทกกระเทือนมันก็มีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนได้ดังนั้นเราก็ลองใส่ดูครับถ้าใส่แล้วต้องมั่นใจนะครับว่าเราล็อกหัวท้ายเข้าที่แล้วแน่นอนนะครับเพราะถ้าเราล็อกไม่เข้าที่มันก็จะเกิดอาการเสียงตี๊ดอย่างที่บอกครับถ้าใส่แน่นแล้วมั่นใจแล้วยังไม่หายก็ให้ถอดออกมาทำความสะอาดด้วยยางลบอย่างนี้นะครับเนี่ยตรงทองแดงของมันเราต้องทำความสะอาดครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่ถ้ายังไม่หายอีกก็ลองเอาแรมของช่องอื่นมาใส่ดูก่อนนะครับถ้าเกิดใส่แล้วหายก็เป็นนั้นว่าเป็นที่แรมครับหรือถ้าไม่มีก็ต้องไปซื้อแรมมาใส่ใหม่ครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ